คุณปู่ไพวงเคียงข้างแอปทักษะออนและน้องปีใหม่แอบสะดุดตารูปหน้าจอมือถือเมื่อวานเป็นวันแรกของการสวดพระอภิธรรมของคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญซึ่งเป็นคุณพ่อของแอปทักษะออนพักสุขเจริญหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งและรักษาตัวมาเป็นระยะเวลานานโดยพิธีรดน้ำและสวดพระอภิธรรมที่ศาลา23ณวัดธาตุทองและจากที่เห็นแขกภายในงานก็มีทั้งทางด้านอดีตสามีอย่างสงกรานต์เตชนรงค์พร้อมด้วยคุณปู่ไพวงเตชนรงค์และภูผาเตชนรงค์ก็ได้เดินทางมาร่วมงานด้วยซึ่งงานนี้ทางด้านคุณปู่ไพวงเตชนรงค์ก็ได้โพสต์รูปภาพร่วมกับน้องปีใหม่และแอปทักษะออนซึ่งทางด้านคุณปู่ไพวงก็ได้กอดหลานสาวไม่ห่างพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า RIP คุณตาอนุสรณ์คุณตาลาปีใหม่ไปสวรรค์แล้วแต่งานนี้ทางด้านชาวเน็ตต่างก็สะดุดตาเข้ากับรูปหน้าจอมือถือของคุณปู่ไพวงเตชนรงค์ซึ่งเป็นรูปของหลานสาวคนโตอย่างน้องปีใหม่ในตอนเด็กนั่นเองงานนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นหลานสาวสุดที่รักของคุณปู่